แต่แรกฝนมันตกก่อนค่ะฝนมันตกได้เดียวลมมันมาเลยมันมาทีแรกมันมาเบาๆแล้วยู่ๆมันก็มาแรงมากมันดังเสียงมันดังมากเลยมันดังก็ชะโงกหน้ามาดูก็เห็นต้นไม้เนี่ยมันลมมันพัดแรงก็กังกลัวว่าเดี๋ยวต้นไม้จะล้มไหมก็เลยเข้าไปแอบมันแรงเกินเพราะฝนก็ตกหนักฝนก็หนักลมก็แรงก็เข้าไปแอบก็เสียงดังโคมแล้วกระเบื้องก็พงเพงเต็มไปหมดเลยก็นั่งแอบอยู่นั่นไม่กล้ามาดูอะไรพอมันซาแล้วออกมาดูโหหมดเลยครับรถไปคันนี้คันหนึ่งแล้วอีโก้อีกคันหนึ่งกระเบื้องตกเศษกระเบื้องตกใส เสียหายนะตอนนี้ร้อยกว่าต้นแต่มันคำนวณไล่ยังไม่ถูกเขียนเลยไม่เป็นไรครับเขียนตามหน้าที่ไปเขียนชื่อตรงนี้คือนำกลุ่มสันติรอบรถหมดพี่เวทอ่ะประมาณกี่ครัวเรือนอ่ะที่ได้รับความเสียหายจากพายุไม่คุ้มกันนะเนาะไม่คุ้มไม่คุ้มได้ไม่กี่บาทหรอกไล่เท่าไหร่ได้ไล่ละ800แล้วเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้มากไปขึ้นนะฮะน่าเกือบกับ200อ่ะนี่เฉพาะของพี่เจ้าเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับลำไยกำลังจะเก็บเลยใช่ไหมคะเก็บอยู่ประมาณ 40-50 ต้นอ๋อนี่เสียหายหมดเลยใช่ครับโอ้นี่อันนี้คือเขาเรียกว่าถอนรากเลยถอนโคนใช่ครับเพราะว่าดูง่ายใหญ่ว่าแล้วว่าแล้วค่ะนึ่งพอได้กินกินข้างบนหรือมั่งต้นเดียวนะต้นนึงอ่ะ5-600โลงั้นก็เหี่ยวไม่ได้คงเก็บเลยเอาฮัลโหลครับพี่จะโทรยอมได้ๆข้างในใช่มั้ยหายมากน้อยแค่ไหนคะก็หลายร้อยต้นครับแล้วปลูกกี่ไร่คะประมาณ120กว่าไร่ครับมีอย่างอื่นบ้างไหมคะไม่มีครับมีแต่ดำใหญ่อย่างเดียวแล้วปลูกมานานยังครับ20กว่าปีครับ20กว่าปีฮะส่วนใหญ่เราส่งออกขายที่ไหนคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคิดว่าความเสียหายของเราเนี่ยปีนี้มันเยอะไหมคะเยอะฮะเพราะมีแปลงหนึ่งที่กำลังจะเก็บภายเดือนหน้าเนี่ยก็เสียหายเกือบหมดฮะคิดมูลค่าเขาได้ไหมก็หลายแสนอยู่ฮะมันเคยรุนแรงแบบนี้ไหมคะเคยไม่รุนเคยล้มแต่ไม่เยอะขนาดนี้เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วฮะปีนี้เยอะสุด